ข่าวสารทิศครับหมวยคงได้ติดตามกรณีของคุณหนุ่มกลาซึ่งเปิดแถลงข่าวร่วมกับคุณเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงค่ำและเป็นที่ร้อนแรงกันจริงๆท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันหนุ่มกลาเนี่ยตัดสินใจหลังจากได้พบสเตทเมนต์เป็นการโอนเงินออกจากบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งก็มีลักษณะแบบเดียวตามกฎหมายกับบริษัทนี่แหละท่านผู้ชมการจะโอนเงินออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปคุณหนุ่มกลาพร้อมกับคุณเดชาระบุว่าพบหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดออกไปที่บัญชีชื่อของภรรยาคือคุณจูน400กว่าครั้งค่ะซึ่งในมุมของคุณหนุ่มกับคุณเดชาระบุว่านี่เป็นการยักยอกเงินออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะไม่ใช่เงินของบุคคลเป็นเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดมันเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเคยรองรับเอาไว้คุณหนุ่มยืนยันว่าตัวเองเป็นคนเซ็นเอกสารเองตลอดแต่เพิ่งมาทราบว่ามีการโอนเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตัวเองถือหุ้นใหญ่ประมาณ 50% ภรรยาณเวลาเกิดเหตุเพราะตั้งแต่ 8-9 ปีที่ผ่านมาที่มีห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ว่านี้เนี่ยภรรยาถือหุ้นอยู่ 48% ขณะที่มีคนในครอบครัวถือหุ้นอีกคนละ 1% 2คนทั้งนี้ทั้งนั้นข้อกฎหมายอย่างที่เราบอกไปไม่ใช่กรณีที่สามารถโอนออกไปได้ถ้าไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นกรณีรายจ่ายมันต้องเป็นรายจ่ายซึ่งสามารถเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกับข้อต่อมาตัวคุณหนุ่มกลาในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้รับรู้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวบอกไม่รับรู้ก็เลยไปฟ้องศาลแขวงสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหายักยอกยักยอกที่ว่านี้หมายถึงคนใกล้ชิดก็คือภรรยาและพนักงานบัญชีของบริษัทอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาประเด็นที่คุณหนุ่มบอกในวันแถลงข่าวก็คือจริงๆต้องการจะพูดจากันให้เข้าใจเพราะหลังจากตัดสินใจแยกทางกันในอดีตที่ผ่านมาห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ว่านี้คุณหนุ่มระบุว่าได้เงินมาเป็นเงินเดือนเท่านั้นเองเดือนละ 40,000 บาทและนอกเหนือจากนั้นไม่ได้อะไรนอกจากนั้นแต่มีรายได้เข้ามาเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็น่าจะปีหนึ่งปีต่อปีเนี่ยน่าจะประมาณ20ล้านบาทค่ะตัวเองได้เงินเดือน 40,000 เข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายแต่มันน่าจะมีเงินเหลือมากกว่าที่ได้ส่งมอบให้กับคุณหนุ่มเงินเหลือในบัญชีเพียง 2-3 แสนบาทพร้อมกับการที่จะให้คุณหนุ่มรับสภาพนี่ประมาณเกือบ20ล้านค่ะคุณหนุ่มบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากได้เงิน66ล้านที่มีการโอนออกไปจากห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ว่านี้400กว่าครั้งในรอบหลายปีแต่ต้องการที่จะให้ปิดหนี้ไม่ใช่เอาหนี้มาให้ถ้าจะแยกทางกันหรือถ้าจะใจดีให้เงินมาสัก5ล้านแล้วก็จากกันด้วยดีประมาณนั้นขณะที่บอกที่ตัดสินใจฟ้องเพราะมันเป็นเหตุจำเป็นอย่างที่ว่าคุณเดชาก็ระบุว่ากรณีนี้นิติบุคคลไม่สามารถที่จะโอนเงินออกไปใส่บัญชีบุคคลโดยไม่มีที่มาที่ไปผู้คนติดตามเรื่องนี้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันข้อหายักยอกเนี่ยโทษจำคุกสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ3ปีและถ้าจำนวน400กว่าครั้งเป็นกรรมเนี่ยรวมแล้ว1,000กว่าปีค่ะแต่คดีนี้ข้อหนึ่งก็คือเป็นคดีที่ยอมความได้ท่านผู้ชมฮะนี่คือที่มาที่ไปซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝ้าของทนายความของคุณจูนทนายพัฒน์คุณพัฒน์อนุสรชี้แจงเมื่อวานนี้กรณีลูกความถูกคุณหนุ่มฟ้องคดียักยอก66ล้านใส่บัญชีส่วนตัวโดยคุณพัฒน์เป็นทนายความคุณจูนในระบุว่าต้องมองว่าวัตถุประสงค์ของสามีภรรยาคู่นี้ใช้เงินมาตั้งแต่แรกแบบไหนไม่ได้หมายความว่าโยกจากห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลหนึ่งย้ายมาที่บัญชีบุคคลแล้วจะผิดทุกกรณีแต่ต้องไปดูว่าโยกออกมาแล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับห้างหุ้นส่วนหรือใช้จ่ายในครอบครัวของสามีภรรยาคู่นั้นไม่ใช่ว่าโอนออกมาแล้วผิดไปหมดและก็ระบุว่าเท่าที่ตรวจสอบไม่ได้โอนออกมาแค่ของพี่จูนแต่โอนไปยังบุคคลอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ไม่ได้แค่ดูสเตทเมนต์แต่ต้องดูรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายทนายของคุณโจนระบุว่าคุณโจนเนี่ยบอกว่าควรจะพูดจากันดีๆไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันแบบนี้ค่อนข้างจะเสียใจเสียความรู้สึกเมื่อวานนี้แกบอกว่าพี่ร้องไห้เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากทั้งนี้ทั้งนั้นไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูว่าวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ใช้เงินกันมาตั้งแต่แรกแบบไหนนะครับอาจจะเป็นในนามของห้างหุ้นส่วนแต่ว่าการใช้เงินเนี่ยใช้ไปเพราะวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้หมายความว่าการใช้เงินที่โยกจากของห้างหุ้นส่วนนะครับหรือนิติบุคคลนึงเนี่ยย้ายมาที่ตัวบุคคลแล้วจะผิดทุกกรณีเพราะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับในสเตทเมนต์นะครับหลักฐานการโอนเงินเนี่ยก็มีการโอนออกไปไม่ใช่เฉพาะของพี่จูนนะครับก็ยังมีโอนไปบุคคลอื่นๆหลายๆหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับคือเหตุที่พี่จูนไม่ออกมาสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างที่คือเท่าที่ผมได้เจอนะครับแล้วก็สัมผัสได้สถานะทางจิตใจแกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็มีตัวเรื่องของน้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าหนักพอสมควรครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเครียดแน่นอนครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เมื่อเป็นข่าวและเป็นคดีนะครับมันไม่สามารถที่จะล้มหรือว่าไม่สามารถที่จะต้องตั้งสติครับต้องตั้งสติในการแก้ปัญหาเพราะมีปัญหาแล้วมันต้องแก้ปัญหาแกก็บอกว่าควรที่จะมีการมาพูดคุยกันดีๆนะครับหรือว่าหาช่องทางเจรจาหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับไม่อยากให้มีการฟ้องที่เป็นแบบนี้ยิ่งเป็นคดีอาญาด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะถ้าพลาดมาแล้วมันมีโอกาสที่จะติดคุกนะครับแกก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนั่นแหละครับอาจจะเป็นที่มาของการเสียความรู้สึกครับนี่ฮะคือทนายเนี่ยย้ำว่าคุณจูนที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ออกมาแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์เท่าที่คุณพัฒน์ได้เจอและสัมผัสจิตใจไม่ค่อยโอเคมีเพราะว่าเครียดทนายบอกด้วยนะคะบอกว่าคุณจูนบอกว่าควรจะมาคุยกันดีๆค่ะมาเจรจาอาจจะมีผู้ใหญ่มาร่วมพูดคุยด้วยเพื่อจะหาทางออกไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันแบบนี้อย่างที่บอกไปเพราะเป็นคดีอาญาถ้าพลาดขึ้นมามีโอกาสติดคุกก็เลยรู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องท่านผู้ชมฮะ23กรกฎาคมปีนี้ที่ศาลแขวงสมุทรปราการซึ่งตัวโจทเนี่ยต้องไปกับทนายความเพราะเป็นคู่เป็นกรณีที่ศาลจะฟังจากโจทก่อนขณะเดียวกันจำเลยเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปสถานะตอนนี้ยังไม่ถือเป็นจำเลยจนกว่าจะศาลจะรับว่าคดีมีมูลแต่ทนายระบุว่าคุณจูนต้องการจะเดินทางไปเองนะครับเพราะอยากจะชี้แจงท่านผู้ชมอย่างที่บอกประเด็นที่หนึ่งเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะฮะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญามีโทษจำคุกจริงๆคดียักยอกถ้าผิดนะฮะขณะเดียวกันที่ไปพูดจากันต่อว่า400กว่ากรรมคูณจำนวนครั้งกับโทษอาจจะเป็นพันกว่าปีเนี่ยคดีลักษณะแบบนี้ศาลจะลงโทษสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีเมื่อรวมโทษทั้งหมดแต่ถึงนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวตามกันดูเพราะทนายเองส่วนตัวก็บอกว่าอยากจะให้เจรจากันไกล่เกลี่ยกันให้ได้ท่านผู้ชมปิดท้ายกันก็ปรากฏว่ากรณีนี้ได้ปรากฏว่าคุณเสกโลโซได้เข้าใจว่าได้โพสต์ให้กำลังใจหนุ่มกลาใช่ไหมก็ระบุข้อความบอกว่าขอส่งกำลังใจให้น้องด้วยรักและห่วงใยค่ะขณะที่คุณหนุ่มก็เข้ามาตอบว่ารักนะครับขอบพระคุณพี่เสกมากครับและเสกก็ยังย้ำอีกสู้ๆนะครับน้องนอกจากนี้หนุ่มกลาก็ยังโพสต์ภาพวิดีโอคอลกับเสกโลโซนะแล้วบอกว่ากำลังใจจากคนที่ฉันรักภาพข้างบนเนี่ยจะเป็นจอของคุณหนุ่มกลาเป็นจอเล็กคุยกับเสกโลโซคงจะได้มีการพูดคุยกันค่ะอันนี้อาจจะเป็นการยืนยันว่าอันนี้เป็นกรณีพี่เสกจริงๆไม่ใช่แอดมินการ11:16 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาฮะ